สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนพี่พี่ป้าป้าทั้งหลายมากินกาแฟก่อนจะไปตลาดฝนตกย้ำเมื่อคืนจ้ะฝนตกย้ำเมื่อคืนมันเป็นยังบุนีจังสิล่ะนิวซีแลนด์มันสิเข้าอากาศฤดูร้อนแล้วแต่ว่ามันจะบ่ร้อนเร็วมันสิเอาอยู่แต่ว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกมื้อวานนี่ก็ฝนตกฝนตกได้ฝนตกดีจ้ะนี่แหละมันแบบว่าอีหยังกะสิงามหญ้ากะสิงามอินบ่บนภูเขาบ้านน้องมันจะมีวิวนะจ๊ะเนาะมันสิมีวิวมันสิมีหมอกเต็มงามงามจ้ะประเทศนิวซีแลนด์เนาะงามอีหลีจ้ะสิ่งธรรมชาติต้นใหม่กระตัดบ่ได้อ่ะวันนี้น้องจะแบบว่าสิมาเว้าเรื่องพี่ทัศนีนะจ๊ะแล้วถามมาบอกวางสิล่ะว่าสู่ฟังแน่ว่าเคยทำงานบอว่าน้องเคยทำงานอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์บอแล้วกับแบบว่าข้าเจ้าแบบว่าเฮ็ดงานจังใดได้เงินจังใดแสนาเนาะมันที่นี่เรื่องเล่าของน้องนี่ก็น้องสิบ่เว้าเรื่องทำงานว่าติเพราะว่าน้องบ่มีประสบการณ์ทำงานเยอะเหมือนกับคนอื่นจริงๆจ้ะที่เขาทำงานส่วนมากคนไทยที่นี่บางคนก็ไม่ได้ทำงานจริงๆบางคนก็ทำงานมันแล้วแต่ตั้งแต่ว่าน้องสมัยก่อนที่น้องมาลูกน้องก็ยังเล็กอยู่เนาะจ้ะเนาะยังเล็กอยู่เป็นยังคือได้ไปทำงานโรงแรมน้องทำงานอยู่ที่โรงแรมคอปตันอยู่ในเมืองตรงที่ตรงเดี๋ยววันนั้นเดี๋ยวน้องจะชี้ให้ดูโรงแรมคอปตันเหตุงานโรงแรมเนี่ยมันโมเมนต์เรื่องง่ายๆเด้อจ้ะโรงแรมที่นี่โรงแรมที่นิวซีแลนด์เนาะขอว่าเป็นโรงแรมที่นิวซีแลนด์เป็นอย่างน้องคือแบบว่าได้ไปทำงานโรงแรมพอดีพี่เคยน้องอะจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากมาทำงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เฮาก็เดินเรื่องเดวิดเป็นคนเดินเรื่องเดินให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าการที่จะมาที่นี่เขาต้องมีสเตทเมนต์เขาต้องมีเงินโชว์ในบัญชีแต่ถ้าเงินไม่มีสามีเราต้องค้ำประกันให้ทุกอย่างเขาจะถามเลยสามีทำงานอะไรได้เงินเท่าไหร่คุณมีบ้านที่อยู่พร้อมไหมการที่จะเอาใครมาสักคนนึงมันบ่แม่นเรื่องง่ายๆแต่ว่าเขากลัวว่าพี่เคยนี่จะมาทำงานแต่ก็จริงๆนั่นแหละว่าอยากจะให้เขามาทำงานเพราะว่ารู้จักกับคนที่รู้จักคนพี่ที่เขาทำองุ่นตอนนี้นะจ๊ะถ้าไปเกาะถ้าขับรถไปอีกนิดหน่อยเนาะรู้จักกันกับพี่แจ๋วนั่นแหละก็เลยว่าจะเอาดึงพี่เขยเนี่ยมาทำงานที่นิวซีแลนด์แต่ทำงานที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันโมเมนต์ง่ายๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครมาก็ได้สำหรับนักเรียนมาง่ายจะบอกให้นะนักเรียนมาง่ายนักเรียนเขาจะอนุมัติเร็วมากถ้าเป็นนักเรียนคุณสามารถทำอะไรก็ได้ซื้อไปเอเจนต์หรือไปตรงไหนก็ได้เนาะตรงที่เขาบอกว่ามาเรียนที่นิวซีแลนด์เขาจะทำเรื่องให้คุณทุกอย่างแล้วคุณมาเรียนที่นี่หลังจากนั้นถ้าคุณมาเรียนปุ๊บคุณสามารถทำงานได้อันนี้ง่ายมากจ้ะเนาะน้องจะเล่าแบบคร่าวๆเพราะว่าน้องแบบว่าจะรีบไปตลาดเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูแต่ว่าพี่แล้วขอมาอยากให้น้องเว้าน้องกสิเว้าตั้งแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ที่น้องไปทำงานนี่มันไม่นานจ้ะน้องจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่จูเลียไปคินดี้ไปพีสคูลที่นี่ไปโรงเรียนไชนีสที่นี่เนาะจ๊ะเนาะนั่นแหละตั้งแต่จูเลียไปโทมัสไปยังไม่เข้าโรงเรียนเลยพอดีพี่เคยเล่ามาได้3เดือนแต่ว่าทำงานไม่ได้มันทำงานไม่ได้แล้วเดวิดจะไม่ให้ทำงานผิดกฎหมายเลยจริงๆจ้ะพอดีก็เลยแบบว่าเล่ามาแล้วทำงานบ่ได้เข้าใจป่ะแกทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นน้องก็เลยแบบว่านึกสนุกก็เลยแบบว่าอยากจะลองไปทำงานโรงแรมอยากจะลองแบบว่าหาสมัครงานพอดีเพราะว่าพี่เคยเล่ามาแล้วก็ทำงานบ่ได้ลักลอบบ่ได้เด้อจ้ะถ้าคุณจะลักลอบคุณก็ลักลอบได้แต่ว่าสามีเดวิดผู้เอาพี่เคยมาเนี่ยเขาสิจัดการผู้สามีเขานี่ได้เป็นผู้เอามาแล้วมาทำผิดกฎหมายที่นี่แสนาแล้วก็เลยทำงานบ่ได้ก็เลยแบบว่าว่าเป็นยัง3เดือนแล้วที่นี่แล้วกับพร้อมกันก็เฮานั่นล่ะจ้ะมันที่นี่ก็เลยแบบว่าให้เราเบิ่งจูเลียให้ก็เลยแบบว่าอยากสิลองไปทำงานลองเบิ่งเดวิดก็เลยยื่นสมัครบ่แม่นเรื่องง่ายๆเด้ยื่นสมัครทำงานอยู่นี่คุณต้องมีประสบการณ์ทำงานเขาจะบอกว่าคุณมี experience หรือเปล่าเคยทำงานมาก่อนหรือเปล่าทุกที่เขาจะถามว่าคุณเคยทำงานมาไหมแต่น้องไม่เคยทำงานแต่ว่าต
ื่นเต้นอยากลองไปเฮ็ดลองเบิ่งว่าทำงานมันเป็นจังได๋ว่ามันเป็นจังได๋แล้วก็ชีวิตก็วุ่นวายมากเลยจ้ะเป็นอย่างนั้นว่าวันเสาร์บางทีน้องก็ไปวันอาทิตย์น้องก็ไปจังซี่แล้วพี่เคยก็อยู่กับเดวิดจังซี่ก็ช่วยอันนั้นอันนี้เดวิดช่วยทำงานช่วยนู่นนั่นนี่นะจ้ะเนาะเพราะว่าเราทำงานบ่ได้อ่ะมาเข้าเรื่องก็คือว่าน้องไปทำงานเดวิดยื่นสมัครให้หลังจากนั้นเราก็ไปหาเขาไปพูดกับเขาว่าอ๋อเคยทำงานมาไหมน้องก็บอกว่าก็ต้องตัวจ้ะก็ต้องตัวเด้อิริขั้นอยากเฮ็ดงานเขาก็ต้องว่าเขาเคยเฮ็ดบ่แม่นว่าบอกความจริงบ่เคยเฮ็ดมันก็บ่แม่นจ้ะถ้าเขาอยากทำงานเขาก็ต้องตัวเขาเขาก็ต้องเว้าซิกแซกแน่จังน้อยขั้นเว้าตรงหลายเขาก็บ่ได้ทำงานจริงๆนั่นล่ะเขาก็เลยแบบว่าน้องก็เลยแบบว่าเคยทำงานมาฉันเคยคลีนนิ่งมาต้องบอกแบบนั้นหลังจากนั้นเขาก็เลยรับเขามันที่นี่พอถ้าเขาไปแล้วในโรงแรมนั่นเนาะจ้ะโรงแรมนี่โอ้โหมีหลายห้องจ้ะห้องนึงขั้นห้องแฟมิลี่นี่มี4เตียงเตียงใหญ่ปุ๊บหลังจากนั้นเขาเซตเป็นโซนปุ๊บหลังจากนั้นก็มีเตียงเล็กเตียงน้อยเตียงเล็กเตียงน้อยแต่ว่าน้องไม่ได้ทำงานคนเดียวเพราะว่าฝึกงานนี่จะมี3คนมีคนที่เขาจะฝึกคือว่าคนที่เขาเก่งอยู่แล้ว1คนหลังจากนั้นคนที่ฝึกมาพร้อมกันกับน้องมีเมาลีคนนึงแล้วก็มีน้องคนนึงเป็น2คนน้องฝึกงานถ้าฝึกงานนี่เขาจะให้ฝึกคิดว่าประมาณ2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ฝึกงานจ้ะฝึกงานโอ้โหทรหดจ้ะคนที่เขาแบบว่าเป็นอยู่แล้วเขาแค่ชี้นิ้วเลยจ้ะเขาจะแค่บอกเราสบายเด้คนฝึกงานเพราะว่าเข้าไปฝึกงานกับเขาแต่ว่ามันจำกัดเวลามันบ่ได้รับเหมาเด้มันบ่ได้แบบว่าห้องนั่นจักห้องจักนี่มันบ่ได้เหมาแท้นะมันแค่เป็นชั่วโมงเขาเอานับเขานับเป็นชั่วโมงตอนนั้นที่น้องทำน้องจำไม่ได้นะตั้งแต่จูเลียได้2ขวบมันโดนแล้วมันที่นี่การทำงานนะจ๊ะเนาะเรากับแบบว่าไปฝึกงานเรากับพอจะไปฝึกงานแล้วเราก็ล้างห้องน้ำฉีดห้องน้ำปูเตียงเมคบีดเขาสิสอนปูเตียงเฮ็ดจังได๋ตูเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนหยังเปลี่ยนแบบว่าเยอะแต่ว่าปูเตียงนี่เมื่อยจ้ะเฮ็ดงานโรงแรมนี่สุดยอดแห่งความเมื่อยจ้ะเมื่อยแต่ว่าเราต้องเจอปัญหาอะไรแล้วงานหนักพร้อมจ้ะงานหนักได้บ่แม่นงานยังไงบ่แม่นบ้านเฮาบ่ทำงานไปเรื่อยๆแต่ว่าอยู่ที่นี่แข่งกับเวลาเขาให้คุณแค่ห้องนึงประมาณ6-7 นาทีเองคุณต้องเรียบร้อยเพราะว่าเขาต้องแข่งกับเวลาเขาจะบอกเลยว่าคุณมีกี่ห้องเขาจะระบุเลยบอกว่า14ห้อง20ห้องเป็นเวลาเท่าใดคุณต้องนั่นแหละคุณต้องฟาวเฮ็ด20ห้องนี่เขาให้20ห้องมันบอกคุณต้องฟาวเฮ็ดใส่เวลาเท่าใดกระสังคุณต้องเสร็จถ้าน้องจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันโดดแล้วแล้วเงินก็แบบว่าได้ชั่วโมงนึง12เหรียญหลังจากนั้นต้องหักแท็กอีกเด้ต้องหักแท็กนี่เขาหักเอาเลยก่อนเงินสิมาหาคุณนี่เขาเอาไปแล้วเขาเอาไปแล้วแท็กนะเขาบ่ได้ไม่เฮาเด้บ้านเฮาเนี่ยมันบ่เฮาค่อยเสียเป็นปีมันบ่ทางเอเชียบ้านเฮาเราจะเสียเป็นปีแต่ว่าที่นี่เขาหักเลยเขาเอาเลยเฮาเฮ็ดงานเท่าไหร่ปุ๊บเขาก็หักไปเลยหลังจากนั้นเงินที่เหลือก็แม่นของเฮาน้องได้อาทิตย์นึงเนาะมันบ่เต็มมือได้บางครั้งก็วันหยุดบ้างบางครั้งก็เลิกบ่าย2บางครั้งก็แล้วแต่ว่าวันไหนมีงานหรือไม่มีงานนะจ๊ะเนาะโรงแรมวันไหนยุ่งวันไหนไม่ยุ่งแล้วแต่น้องก็จะได้อาทิตย์นึงก็ประมาณ300-350บ่เกินนี่จ้ะบ่เกินนี่นั่นแหละแต่ถ้าคนที่อยู่ประจำที่อยู่นานแล้วอาจเงินเดือนเขาอาจจะเพิ่มก็ได้เพราะว่าเขาอยู่นานแต่ว่าน้องเป็นคนไปฝึกงานแล้วก็ไปทำงานสุดท้ายก็คืออยู่บ่ได้จ้ะเพราะว่าลูกแม่นบ่ลูกเขาออกครอบครัวเขาบ่เพราะว่าจูเลียก็ยังน้อยนี่แหละจากการทำงานน้องมันไม่มีอะไรเลยน้องก็เลยแบบว่าพี่ทัศนีเราขอมาน้องก็เลยแบบว่าเหล่าซูฟังคือซื้อว่าการทำงานอยู่นิวซีแลนด์นี่เพื่อนร่วมงานมันก็สิมีแบบว่ามันสิมีหลายประเทศมีน้องคนไทยเป็นคนเดียวกัมพูชาเขมรมีหลากหลายโรงแรมจะเป็นงานทุกคนที่แบบว่าบ่จำเป็นต้องท
ทำอะไรมากมายแค่มาสมัครหลังจากนั้นเราก็ทำงานได้มันบ่ได้ไปเฮ็ดคือจังบางประเทศที่เขาต้องไปเรียนต้องไปนู่นนั่นนี่นิวซีแลนด์ไม่จำเป็นต้องเรียนแค่คุณเคยทำงานมาแล้วคุณสามารถทำงานได้นอกจากเนาะนี่ล่ะวอลซูกันฟังก็ซื้อมันหนักจ้าจนว่าน้องโจยเบิดจ้าอืออีหลีจอยจอยจะเห็นเนี่ยเพราะว่ามันเมื่อยเฮาดูดฝุ่นดูดฝุ่นทำความสะอาดแล้วกับเพื่อนร่วมงานกับบ่แม่นว่าแบบว่าเนาะมันก็ต้องมีทุกที่จ้ะเพื่อนร่วมงานมีทุกที่ยิ่งเรายิ่งแบบว่าเดวิดจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าน้องแค่ไปอยู่แค่ประมาณ6อาทิตย์นี่ปัญหาเยอะจ้ะจริงๆเพราะว่าเราทำงานทำความสะอาดเราไม่รู้หลายสัญชาติหลายบางคนก็เอาเปรียบคนอื่นบางคนก็ไม่อยากทำบางคนก็เป็นคนพูดจาที่ไม่มีแบบว่ามารยาทกับเราด่านู่นนั่นนี่นึกอยากสิเว้าอย่างกับเว้าแล้วก็บางคนก็อยู่นานหน่อยก็จะแก่วิชาแก่ความรู้ใครมาก็ต้องแบบว่ากูสั่งสอนหน่อยจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าน้องโชคดีหน่อยน้องแบบว่าน้องก็มีปัญหาเหมือนกันจ้ะเพราะว่าทำงานช้าอ้าวเมนบอทำงานเช้ากว่าเราจะเมคบิดไม่มีใครช่วยเราดิคนกับคนเมาลีเนาะคนเมาลีล้างห้องน้ำเขาจะบอกว่าน้องเธอทำอันนี้นะน้องเธอทำอันนี้นะน้องเธอทำอันนี้เป็นแบบนั้นจ้ะเหนื่อยมากแล้วหนักมากแล้วคนที่ทำงานด้วยนี่เราต้องสู้กับปัญหาเยอะการทำงานอยู่ต่างประเทศมันไม่ได้สบายเงินมันไม่ได้มาง่ายๆสำหรับการทำงานทุกที่นอกจากที่อยู่ในนิวซีแลนด์จ้ะทำงานมาได้ปุ๊บมันบ่พอดอกสำหรับน้องอาทิตย์หนึ่งแค่300มันบ่พอดอกจากคาโนนคานีถ้าสมมติว่าน้องไม่มีครอบครัวนะมันบ่พอใส่จริงๆนี่แหละการทำงานของน้องมันบ่มีอย่างหลายเพราะว่าน้องไม่ได้ทำงานนานเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าน้องคิดว่าการที่แบบว่าคนเฮามันบ่คือกันคนเฮามันบ่คือกันคนเฮามันแตกต่างกันน้องบ่อยากว่าคนทำงานอยู่บ้านสบายคุณอย่าลืมว่าประเทศนิวซีแลนด์ฝรั่งเยอะแยะเลยที่เขาไม่ได้ทำงานรอออมแอมออมแอมของน้องนี่บ้านแถวๆนี้นะบางคนนะที่เขาแบบว่าพอมีพอกินคนอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้ทำงานหลายคนมากที่เขาไม่ได้ทำงานทำไมบางคนสามีเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตภรรยาซัพพอร์ตลูกเขาก็ให้ภรรยาทำงานบ้านนี่หยุ่งก็สามีไปทำงานสามีทำงานเขาทำงานหน้าเดียวเดวิดทำงานหน้าเดียวเขาจะทำงานของเขาปุ๊บเขาจะกลับบ้านแต่เรานี่ทำงานหน้าเดียวไม่ได้ส่งลูกจัดการลูกนู่นนั่นนี่ทำความสะอาดบ้านไหนจะเตรียมข้าวบ่มีเวลาหมดแล้วนะจ๊ะเนาะน้องก็เลยแบบว่าอาชีพทุกคนอาชีพบ่ว่าอาชีพใดๆทำงานหนักทุกคนน้องเป็นแม่บ้านน้องก็ทำงานหนักแต่ว่าวันนี้น้องจะมาเล่าให้ฟังว่าการทำงานของน้องประสบการณ์ของน้องมันกระบุมีอย่างไรเนาะก็เลยแบบว่าอยากตอบพี่ทัศนีซื่อนี่แหละว่าการทำงานอยู่ที่นี่มันมีหลายรูปแบบที่นี่คนทำร้านอาหารที่นี่เขาจับเข้าคุกเลยค่ะอย่ามาผิดกฎหมายแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่พยายามเสียแท็กบางร้านอาหารจะให้เงินสดระวังดีๆนะคะถ้ามันบกคุ้มเราเสียไปเถอะเสียแท็กมันจะแพงแค่ไหนมันจะทำมันแบบว่ามันแพงจ้ะมันแพงจริงๆมันแพงอยู่ตั้งแต่ว่าเราก็ทำไปเราก็ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกสิ่งมันจะดีเองเพราะว่าแขกอินเดียมีร้านอาหารมีบ้านให้คนเศร้านู่นนั่นนู่นนี่หลังจากนั้นได้พอจะได้เงินสดมาเอาเข้าธนาคารจักเขาเฮ็ดมาตั้งแต่ว่า10กว่าปีแล้วใช่ไหมเดวิด10กว่าปีแล้วจ้ะเขาทำมาหลังจากนั้นเขาแบบว่าเขาเลยจับเขาคุกเลยจ้ะหลังจากนั้นเขาไม่รู้ว่าจะยึดบ้านหรือยึดอะไรหรือเปล่ามันแรงมากจากกฎหมายที่นี่มันก็ถือว่าเขาก็เป็นคนจิตใจดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าถ้าทำผิดเขาบ่มีประหารชีวิตเขาก็ลดโทษให้เหมือนกันกับที่บ้านเราคนนิวซีแลนด์นะจ๊ะเนาะเราพยายามแบบว่าทำงานเสียแท็กเพราะว่าน้องมีเพื่อนทำงานที่กระทรวงภาษีนี่แหละกระทรวงภาษีนี่แหละไม่ได้ไกลกันมากแบบว่าคุยกันบ่อยนะจ๊ะเนาะแล้วก็เลยแบบว่ามาบอกสู่ฟังคือซื้อว่าเรื่องการทำงานอยู่นี่มันมีหลากหลายรูปแบบทำงานโรงแรมทำงาน
เหมือนกับพี่แก้วเนาะทำงานทำความสะอาดทำงานบริษัททำงานแต่ทำงานถ้าออกมาทำเองถ้าออกมาทำเองนะจ๊ะเนาะถ้าออกมาทำเองคลีนตามบ้านจะได้เงินดีแต่ถ้าไปทำงานที่โรงแรมไปทำแบบนั้นมันจะเป็นระบบถ้าคนอยู่เยอะถ้าคนแบบว่าถ้าคนเคยทำงานนานๆอาจจะเงินเดือนขึ้นแต่ว่าประสบการณ์น้องมันหนักหนาสาหัสจ้ะมันหนักจริงๆทำงานมันบ่ได้แบบว่าอยู่ซื่อๆแล้วเราบ่ได้เฮ็ดงานหนาเดียวเฮาแบบว่า20ห้องเราต้องแข่งกับเวลาเฮาต้องแข่งกับเวลาจ้ะ20กว่าห้องนี่พวกเจ้าขึ้นเบิ่งบ่ได้มันเตียงเดียวจ้ะห้องแฟมิลี่เนี่ยห้องแฟมิลี่ของประเทศนิวซีแลนด์นะเตียงใหญ่เตียงเล็ก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 นั่นล่ะเราต้องแข่งขันแล้วถ้าเราฝึกงานเสร็จแล้วเราต้องลุยคนเดียวพวกเจ้าคิดว่าจังได๋ลุยคนเดียวแต่น้องออกมาก่อนเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ทำงานนี่แหละประสบการณ์การทำงานมันไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวแบบว่าวันไหนที่แบบว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกี่ยวกับประเทศนี้ใครอยากจะรู้ว่ามันเป็นจังได๋แต่ว่าถ้าใครอยากจะมาประเทศนิวซีแลนด์มันแบบว่าถ้ามาที่จะมาเรียนที่นี่มันเข้าง่ายแสนง่ายแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมามาทำงานที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันก็ยากแน่จักหน่อยเนาะมันก็เป็นกรณีกรณีไปแล้วก็ติดตามสามีมาก็ง่ายให้เขาเดินเรื่องเดินอะไรเข้ามานะจ๊ะเนาะคลิปนี้พูดนานแล้วน้องไปก่อนน้องจะไปตลาดนะจ๊ะเนาะ 7:30 นแล้วโอเคจ้ะบ๊ายบายนะจ๊ะเนาะบ๊ายบายจ้ะสวัสดีจ้ะ